สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอันจะแชร์วิธีการขยายชุดเดรสนะคะนี่ก็เป็นชุดตัวอย่างนะคะที่อันมาให้เพื่อนๆได้เห็นเนาะซึ่งเป็นชุดที่เขาจะใส่ตุ๊ดจีนเนี้ยค่ะในการแก้ไขนะคะคือลูกค้ามีปัญหาก็คือว่ามันคับนะคะช่วงอกเอวสะโพกค่ะแล้วก็ช่วงแขนทั้งหมดเลยในการแก้ไขเนี้ยถ้าหากว่าเราอะค่ะได้สีผ้าที่มันใกล้เคียงหรือไม่ก็แบบเดียวกับชุดมาเป๊ะเนี่ยคืองานมันจะออกมาค่อนข้างที่จะเนียนนะคะในการต่อเนี่ยเราจะดูแทบไม่ออกเลยอย่างตัวเนี้ยค่ะเพื่อนๆจะสังเกตดูนะว่าก็จะดูแทบไม่ออกเนาะเนี่ยค่ะเห็นไหมว่าจะดูแทบไม่ออกเลยเพราะมันเป็นผ้าที่มันเป็นสีเดียวแล้วก็แบบเดียวกับชุดนะคะแน่นอนค่ะเพื่อนๆอันไม่ได้โชคดีถึงขนาดแบบหาผ้าที่มันแบบใกล้เคียงหรือไม่ก็เหมือนแบบเดียวกับชุดแบบนี้เป๊ะได้หรอกแต่ในการแก้ไขนะคะอันจะใช้ผ้าตรงบริเวณด้านล่างนะคะจากสาบอะค่ะจากสาบที่เป็นรอยผ่าด้านในเนี้ยมาต่อนะคะเดี๋ยวจะพลิกให้เพื่อนๆเห็นนะคะว่าด้านในนะคะคือจะเป็นผ้าที่อันเสริมเข้าไปนี้นะคะคืออันนะคะจะเลือกใช้ผ้าสาบตรงเนี้ยสาบคือเขาจะเป็นสาบแบบนี้ค่ะนี่เลยเขาจะเป็นสาบที่เป็นลายเดียวกับด้านนอกนะคะแต่ว่าจะเป็นสาบที่เขาใช้เย็บกดด้านในเนาะในการแก้ไขนะคะอันก็คือใช้วิธีลักไก่นะคะเพื่อนๆก็คือใช้สาบตรงนี้ค่ะมาต่อด้านข้างในการเลือกใช้ผ้าเนี่ยอันก็คือจะใช้จากบริเวณสาบของตะเข็บข้างทั้งสองฝั่งนะคะซึ่งอันจะได้ผ้าออกมาทั้งหมดคือ4ชิ้นนะคะนี่เลยแล้วก็มาเย็บต่อนะคะเดี๋ยวอันจะให้เพื่อนๆดูด้านในนะว่าพออันนะคะเลาะสาบออกมาแล้วเนี่ยแล้วอันนะคะเสริมผ้ากลับไปยังไงนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือผ้าชิ้นใหม่ที่อันแทรกเข้าไปนะคะด้านในนะเนี่ยค่ะมันก็คือพอเราอะค่ะแทรกผ้าด้านในแบบนี้ด้านนอกอะโดยที่เราใช้ผ้าของสาบมาต่อนะคะเพื่อนๆมันก็คือจะออกมาเนียนมากๆเลยแหละเดี๋ยวอันจะให้ดูแบบเต็มตัวนะคะว่าแก้วของเราจะเป็นยังไงเนาะ